สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยาดบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชน V2 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าไม่รู้ไอเดียใครแต่น่าจะเป็นแตนที่บงการเลือกสีให้ปิกาจูน้อยจากนาคตระกูลสีดำเกิดจากสิ่งหมักหมมแตนฟอกสีขาวทองให้แต่ดูดีฐานรองเป็นสีแดงเหมือนทานน้ำซะลอยเลือดราวกลับว่านาคตัวนี้แหวกว่ายบนความทุกข์บนเลือดเนื้อของผู้อื่นสีแดงบนตัวนาคมีความหมายถึงความโหดเหี้ยมแต่ให้ทาสีแดงที่ปากเหมือนนาคมันขบกัดมนุษย์เป็นเหยื่อทานน้ำจึงกลายเป็นสีเลือดนี่แค่ตัวขนาดย่อยังได้กลิ่นความเลือดเลวร้ายคระครุ้งแล้วถ้าประกอบร่างตัวใหญ่ที่องค์ปาริสิตไม่สามารถหรือไม่ได้ตามไปด้วยมีแต่ปูนเปล่าสิ่งที่เข้าไปสุมในท่อนปาริจิตจะมีแต่ผีหาซาตานผีตามป่าเขาเร่ร่อนเข้าสิงสู่กลายเป็นศูนย์รวมของความชั่วหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าช่วงนี้พายุเข้าอีสานจิตจะโดนพายุถล่มจ้าเอาเงินไปจ้างคนมาปั้นทาสีตามแต่จะคิดจะชอบแล้วเอาไปตั้งให้คนมากราบไหว้คนสร้างเป็นจำเลยคดีฆ่าเด็กมีประวัติมั่วอบายมุขชอบใช้วาจาส่อเสียดปริ้นปรอนตอแหลห่างไกลจากความศักดิ์สิทธิ์ดีงามงานดีคืนดีก็เอากางเกงบ็อกเซอร์ไปเช็ดทำความสะอาดสารพระพรหมที่คิดเองตั้งเองในบ้านคนที่จะไปกราบไหว้บูชาปูนปั้นชิ้นนี้น่าสมเพชจริงๆปาริจิตนี้ชื่อและสีได้จากทำพิธีขนาดพระจานทร์อย่างพึ่งฤาษีโอพระเจ้าช่วยผวยแปนเขาและเธอช่างเหนือกว่าใครตั้งพระพรหมตั้งศาลพระภูมิสร้างพญานาคพวกเขาไม่ได้พึ่งพราหมณ์เลยสุดยอดฮ่าฮ่าฮ่าพึ่ง FC กับแก๊งมือถือพอฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้สร้างเพื่อคอยยอดโอนไปเรื่อยๆอันนี้จำลองหากินกับของแบบนี้จำเลยเหมือนงูยักษ์กินความโง่เขลางมงายของคนเป็นอาหารเรื่อยแล่นอยู่บนสายน้ำสีเลือดเหมือนเลือดจริงๆค่ะพญานาคภูเขาหรือใต้ดินจะสีดำปนเขียวค่ะสีทองแบบนี้คือพญานาคจากทะเลกว้างค่ะเอาตัวนี้ไปตั้งแทนที่ได้ไหมตัวนี้น่ารักมากขนตาก็ยาวนะแปนฮ่าฮ่าฮ่าต้นแบบการลงสีหวังเรียกทรัพย์ของมเหสีเถิดฮ่าฮ่าฮ่าไม่แปลกค่ะป้าเพราะเจ้าของนาคก็คอยดูดเลือดดูดเนื้อ FC อยู่ตลอดค่ะป้าการทำทุกอย่างทุกๆเรื่องจำเลยมักคิดเองไม่เคยทำอะไรให้เหมือนมนุษย์คนอื่นเขาใครบอกใครเตือนก็ไม่ฟังแล้วทุกๆอย่างที่ทำออกมาก็ล้วนแต่สร้างปัญหาให้ได้ทุกๆอย่างเลยก็หาได้ทำให้เข็ดให้จำก็ยังยึดมั่นความคิดตัวเองอยู่เช่นเดิมเหมือนงูเข้าไปทุกวันอะไรล่ะที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแล้วจะไม่ตายพญานาคตัวที่กกอกตายไปนานแล้วนี่แหละพวกแก๊งอัปรีจะไหลต้มตุ๋นไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลคนเราจะเชื่อถืออะไรน่าจะศึกษาสิ่งนั้นๆก่อน
ไม่ใช่หลับหูหลับตางมงายไร้สติให้พวกจำเลยหลอกเอาเงินขอโทษนะครับอยากจะเรียนแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลทุกอย่างที่ได้ต้องแม่นต้องเป๊ะปูนที่ปั้นขึ้นมาขาตั้งชื่อว่าปู่ปาริจิตผมก็อยากจะรู้นามสกุลอะไรวะถ้าตอบแล้วถูกใจเดี๋ยวผมจะโอนแบงก์กงเต็กให้ที่ผมมาติดตามผมต้องการหาคนร้ายผมไม่ได้สนใจไอ้ปู่ปาริจิตอะไรตรงนี้หรอกครับติดตามความคืบหน้าของคดีผลสุดท้ายผมได้เห็นพญานาคโดนหั่นเป็นท่อนๆแล้วใครคือคนร้ายอย่าบอกนะเอาพญานาคมาต้มเปรตให้ผมกินอีกแล้วเลิกติดตามเรื่องตรงนี้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองผมติดตามคดีที่เด็กเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติผลสุดท้ายโครงการ 1,800 ล้านมันห่านพญานาคเพื่อที่จะต้มเปรตให้ผมกินฝากไปบอกพ่อครัวแม่ครัวยังต้มไม่สุกถ้าจะให้ชัวร์มากกว่านี้พากันเอากลับไปต้มอีกรอบผมขอโทษจริงๆผมกับน้องชมพู่ก็ไม่ได้เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ผมอดสงสารน้องเขาไม่ได้ที่วันเดือนปีเกิดดันไปตรงกับไอ้พวกบ้าไสยศาสตร์ถ้าเด็กไม่ตายสร้างพญานาค10ตัวก็ไม่มีใครไปสนใจที่ไปที่มาตรงนี้มันมีนายทุนอยู่เบื้องหลังเห็นแล้วน้ำตาไหลน้องเกิดมาต่อชะตาชีวิตฮ่าฮ่าความจริงไม่ต้องเหมือนกันอยากทำก็ทำจำเลยสองคนผัวเมียหนึ่งเดียวที่คิดเอาเด็กสังเวยพญานาคปลอมบาปนรกป้าบุหลันฝั่งรอบดึกจ้าตัวโลภโกรธหลงกินเงินกินทองของคนไม่ฉลาดท่าปากแดงเหมือนกินเลือดขนลุกมากค่ะคำว่าพญานาคไม่เหมาะกับมันครับที่เหมาะคือพญาพินาศมหาบรรไรนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ